โภชนาบำบัดวันนี้ขอเสนอเห็ดหูหนูดำชาวจีนถือว่าเห็ดหูหนูดำเป็นยาอายุวัฒนะส่วนในการแพทย์จีนถือว่าเป็นยาบำรุงเลือดและพลังลมปราณเห็ดหูหนูดำได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดของเห็ดเพราะมีส่วนช่วยในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆเนื่องจากมีสารอะดีโนซีนซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือดลดความเข้มข้นของเลือดเห็ดหูหนูดำจึงมีคุณสมบัติในการลดไขมันในเลือดลดอัตราการเกิดของลิ่มเลือดที่จะไปอุดตันหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดตามอวัยวะต่างๆอีกทั้งยังมีน้ำยางธรรมชาติและไฟเบอร์ซึ่งช่วยในการขับและระบายของเสียในลำไส้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้เห็ดหูหนูดำยังช่วยบำรุงเลือดบำรุงตับบำรุงสายตาทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงตัวและช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสเปล่งปลั่งอีกด้วยค่ะเห็ดหูหนูดำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแข็งไอหอบหืดไอแห้งไอเป็นเลือดเป็นต้นค่ะเรายังมีสาระดีๆในตอนหน้าอีกนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ